ไม่ชัวร์นะคะทั้งหมดก็เป็นภาพการฝึกซ้อมอพยพการลำเลียงประชาชนไปยังจุดปลอดภัยในกรณีการเกิดภัยจากสึนามิซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะให้มีการซ้อมใหญ่ฝึกปฏิบัติการเชิงสาธิต6สถานีในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ2562หรือ IDMAC 2019ที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศจิตอาสา904วปร.จิตอาสาภาคประชาชนภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนเข้าร่วมเพื่อเห็นภาพของการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติว่าจะมีวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้อพยพอย่างไรในขณะเดียวกันจะมีการค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยภาคพื้นดินมีการสมมุติโครงสร้างบ้านเรือนเสียหายมีซากปรักหักพังที่น้ำซัดมากองจากนั้นเข้าช่วยเหลือผู้อพยพโดยเชื่อมโยงกับสถานีทางการแพทย์และก็สาธารณสุขตลอดจนพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับส่วนทางน้ำค่ะมีการสมมุติสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณเกาะและพื้นที่ชายทะเลที่บูรณาการกับกองทัพเรือโดยสอนชนภาค3และกองทัพอากาศในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งทั้งหมดเป็นไปอย่างสมจริงภายในเวลา45นาทีซึ่งผลการฝึกซ้อมวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งผลการฝึกซ้อมที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนในวันนี้เวลา 13:00 น.ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมรับชมการฝึกด้วยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการนำรถต่างๆทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเข้ามายังในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดระดมทรัพยากรการสถาปนาระบบสื่อสารขึ้นมาการช่วยเหลือคนมาแล้วเนี่ยจะมีการคัดแยกคัดกรองไปยังศูนย์พักพิงและก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นภาคพื้นดินนะครับก็สมมุติในโครงสร้างของบ้านเรือนเสียหายมีซากปรักหักพังซึ่งโดนน้ำซัดมากองนะครับจะมีการช่วยเหลือคนมาแล้วก็เชื่อมโยงในสถานีทางการแพทย์หรือสาธารณสุขว่าจะมีการดูแลเขาอย่างไรตลอดจนไปถึงขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์นอกจากนั้นครับอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เข้าถึงยากอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์เรือล่มหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการบูรณาการกับหน่วยกองทัพทัพเรือสอนชนก็จะดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่เราก็จะสมมุติในพื้นที่ใกล้ๆเพื่อที่ให้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยได้สามารถรับชมกระบวนการวิธีการในการให้ความช่วยเหลือก็จะมีจากทัพเรือทัพอากาศนะครับและนอกจากกำหนดการตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพุทธศักราช2562แล้วนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์จิตอาสาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพและโรงพยาบาลสนามตรวจเยี่ยมศูนย์สั่งการหรือ ICP ศูนย์สื่อสารและศูนย์ประสานงานของหน่วยงานระหว่างประเทศหรือ UCC และตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ตครับทางด้านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อประชุมติดตามงานและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองและเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึก IDMAC 2019ซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง NBT South และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยโดยเน้นย้ำนะครับให้หน่วยงานสื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในมิติใหม่กำหนดประเด็นหัวข้อข่าวสำคัญที่ประชาชนอยากรู้ครับ